มคะต้องบอกว่าแม้ก่อนหน้านี้ค่ะทางด้านของตำรวจนะคะจะมีการแถลงสรุปสำนวนคดีแตงโมค่ะแล้วก็มีการส่งต่อไปให้กับอัยการในการพิจารณาคดีต่อไปนะคะแต่ว่าปมปริศนาการเสียชีวิตปริศนาของนักแสดงสาวแตงโมนิดาเนี่ยยังคงมีหลายจุดหลายประเด็นที่ยังไม่คลี่คลายนะคะรวมถึงสังคมเองก็ยังคาใจตั้งข้อสังเกตมากมายค่ะว่ามันคืออะไรกันแน่นะคะทางด้านของหมอพรทิพย์หรือว่าแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์นะคะสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสวเนี่ยรวมไปถึงเป็นอดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เขาเองก็เป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่ได้มีการเข้าร่วมสังเกตการชันสูตรศพแตงโมครั้งที่2ที่ผ่านมาด้วยนะคะแล้วก็ไม่เชื่อเลยว่าแตงโมเนี่ยตกจากทางด้านท้ายเรือค่ะจนเป็นเหตุทำให้เธอเนี่ยเสียชีวิตนะคะทางด้านของหมอพรทิพย์เองก็ออกมาเคลื่อนไหวทาง Facebook ส่วนตัวค่ะล่าสุดนะคะโดยการโพสต์ข้อความบอกว่าขอบคุณทุกๆกำลังใจแล้วก็แผลกล้างปลาที่เราเห็นเนี่ยจะนำไปสู่คำอธิบายจุดตกเรือในปมคดีแตงโมเขาบอกอีกนะคะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยจะไปไหนก็ได้รับกำลังใจในการทำงานจากทุกผู้คนทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพอย่างแรกก็ต้องขอขอบคุณกำลังใจจากทุกคนอย่างที่สองก็คืออยากจะอธิบายว่าไม่ได้เครียดไม่ได้ท้อไม่ได้กลัวไม่ได้หยุดทวงความยุติธรรมสมัยก่อนอาจจะคิดอยากจะสร้างสังคมที่ดีอยากเปลี่ยนแปลงแต่เมื่อเข้าใจหลักธรรมที่ว่าทุกอย่างเป็นลิขิตชีวิตเรามีหน้าที่ทำให้ดีที่สุดอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดขึ้นได้เองไม่หวังและไม่หมดหวังหมอไม่อาจอธิบายได้มากในช่วงที่อยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนแต่ก็หาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ตลอดเวลาเพราะถือว่าได้ธรรมะได้เพราะถือว่าธรรมะเนี่ยได้จัดสรรให้เห็นแผลก้างปลาที่จะนำไปสู่คำอธิบายจุดตกเรือแล้วก็ผลนี้เนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์ที่สุดไม่แปลกที่คนทำคดีจะไม่สนใจไม่ใส่ใจอะไรต่ออะไรที่บุกขึ้นมาโผล่ออกมาคือสิ่งที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเมื่อทุกอย่างสุกงอมตามการของมันเนี่ยได้แน่นอนขอให้ทุกคนกลับมาตั้งมั่นในหลักธรรมถ้าทุกคนตั้งใจร่วมใจอยากจะเห็นสังคมไทยมีความยุติธรรมมือและใจของเราจะสร้างมันได้ถ้าเจ้าคุณเคยบอกว่าช่วงนี้เนี่ยคือช่วงที่หนักที่สุดเลยโรคภัยร้ายแรงมีภัยพิบัติร้ายแรงและที่สำคัญมีอมนุษย์ภัยมนุษย์มีความก้าวร้าวมีความอำมหิตการด่าทอความอกตัญญูจึงเกิดขึ้นขอให้ทุกคนหนักแน่นไม่หวั่นไหวรักษาทำให้มั่นเป็นกำลังใจให้ทุกคนทางด้านของคุณหมอพรทิพย์โรจนสุนันท์ค่ะเขาก็ได้ออกมาโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวเอาไว้แบบนี้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเป็นกำลังใจให้คุณหมอเหมือนเดิมค่ะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม